โตโยต้าเพิ่งเปิดตัวรถสปอร์ตโตโยต้าซูปรารุ่นปี2020เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ก็ทำให้คอคนรักรถหลายคนเซ็งเป็ดกันไปตามๆกันทำไมคนถึงเซ็งกับไอ้โตโยต้าซูปรารุ่นใหม่ทั้งจริงๆดูมันก็สวยใช้ได้เลยเรามาดูสาเหตุกันแต่ก่อนที่ดูคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อให้กำลังใจคนทำคลิปหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง Ring My Bell บอๆๆๆให้เพื่อให้กำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับทำคลิปเนี่ยมันก็เหนื่อยใช้ได้เลยกดหรือยังเอากดแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วมาดูกันต้องไล่เรียงแบบนี้ก่อนครับว่าทำไม Toyota Supra ถึงเป็นตำนานถ้าดูจากรูปลักษณ์ของมันเนี่ยดูเผินๆก็ไม่ได้เป็นรถที่ดูสปอร์ตอะไรมากอะไรนอกจากว่าจะมีสปอยเลอร์ราวตากผ้าอยู่ด้านหลังแถมแม็กก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดแค่15นิ้วแต่เห็นหน้าตาติ่มๆแบบนี้มันมีแรงม้าซ่อนอยู่ข้างในถึง280-320แรงม้าเลยแรงม้าเยอะๆในหน้าตาติ่มๆแบบนี้หลายๆคนเขาเรียกว่าสลีปเปอร์คาร์ซึ่งมันที่ถูกอกถูกใจของพ่อบ้านขาซิ่งหลายคนเลยซึ่งพิษสงกำลังแรงขนาดนี้นะครับมาจากเครื่องยนต์2 JZ GTE 3ลิตร6สูบแถวเลี้ยงเทอร์โบคู่ที่เป็นตำนานนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนามาจริงๆแล้วเนี่ยทำได้แรงกว่านั้นเยอะนะครับมันถูกโอเวอร์เอนจิเนียร์มากๆมันเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเอาเครื่องยนต์รุ่นนี้ไปแต่งได้แรงม้าประมาณ 700-800 แรงม้ากันแบบนิ่มๆสบายๆไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของเครื่องยนต์อะไรมากมายเลยทั้งที่ตัวเครื่องยนต์มันเนี่ยเป็นบล็อกเหล็กฝาอลูมิเนียมนะครับที่หนักไปกว่านั้นคือมันยังทำหน้าที่เป็นหัวใจใหม่นะครับปลูกถ่ายลงไปในพวกรถยุโรปที่หัวใจเก่าตายแล้วอย่างพวกเบนซ์หรือ BM กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่คือความเจ๋งของมันแล้วความเจ๋งของมันเนี่ยยังถูกขยายตอนที่ซูปราเนี่ยถูกนำไปใส่ในภาพยนตร์ Fast and Furious ด้วยนะฮะซึ่งมันแข่งกับ Ferrari นะตอนที่มันลงในหนังเนี่ยครับทำให้ภาพของ Toyota Supra ตำนานของมันนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น Toyota Supra จะไม่ถูกเปิดตัวรุ่นใหม่มาแล้วเกินกว่า20ปีเนี่ยแต่ก็มีคนเรียกร้องกันอยู่ทำให้ Toyota อดทนทนไม่ไหวก็ต้องเรียกน้ำย่อยในการเปิดตัวรถต้นแบบแบบนี้นะฮะนี่ก็หน้าตาดูดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้แฟนหลายๆคนเนี่ยรอคอยกันว่าเมื่อไหร่รุ่นขายจริงจะมาแล้วพอรุ่นขายจริงเปิดตัวมาหน้าตาก็เป็นแบบนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะฮะนะผมจะขอเข้าสู่สาเหตุแรกเลยที่ Toyota Supra รุ่นใหม่ทำไมหลายๆคนถึงรับไม่ได้หรือเซ็งเป็ดไปกับมันนะฮะถ้าดูจาก2รูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวรุ่นขายจริงของ Toyota Supra เนี่ยมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากตัวรุ่นต้นแบบเยอะทีเดียวนะครับอย่างนึงที่หลายๆคนนี้ก็คือพวกรูต่างๆช่องต่างๆที่อยู่บนดีไซน์นะฮะที่รูต่างๆเหล่านี้เป็นรูเฟกทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงฝากระโปรงตรงกระจังหน้าหรือแม้แต่ตรงประตูด้านข้างนะครับไม่มีฟังก์ชันอยู่จริงไม่สามารถระบายอากาศได้แถมตัวส่วนทรงของมันก็ดูป้อมมากกว่าตัวรถต้นแบบมากอยู่ทีเดียวนะครับสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันต้องดีไซน์ออกมาจบแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่ารถสปอร์ตเนี่ยเป็นรถที่จริงๆแล้วไม่ได้ขายได้เยอะถึงแม้จะมีคนชอบเยอะก็ตามเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยแม้แต่ Porsche เองเนี่ยนะครับถ้าไม่มี Porsche Cayenne เนี่ยบริษัทก็แทบจะไม่รอดเลยนะถ้าขายแต่รถสปอร์ตเพราะคนซื้อน้อยมากนะครับก็เลยทำให้ BMW กับ Toyota เนี่ยซึ่งคิดว่าเอ๊ะฉันก็จะพัฒนา Z4 เธอก็อยากได้ Supra ดูรถที่เธออยากได้ก็ดูจะใกล้ๆกันงั้นเรามาพัฒนาด้วยกันไหมก็เลยจับมือกันพัฒนา Toyota Supra ออกมานะฮะซึ่งหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊เครื่องยนต์จะมาจากใครนะหรือว่าจะใช้เครื่องยนต์แยกกันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตัวพื้นรถใช้ร่วมกันแล้วผลลัพธ์ที่สุดก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าเปิดฝากระโปรงดูเราจะค้นพบว่าเครื่องยนต์ที่ใส่ลงไปในซูปราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์3ลิตร6สูบแถวเรียงนะครับแล้วก็มีเทอร์โบด้วยซึ่งก็ดูคล้ายๆกับ2 JZ GTE ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนชอบแต่ถ้าเปิดดูไส้ในจริงๆนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ยกมาจาก BMW ตรงๆเลยหลายคนพอรู้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยโอเคล่ะถึงแม้จะเป็น3ลิตร6สูบแถวเรียงเหมือน2 JZ แต่เครื่อง BM เนี่ยแน่ใจหรอว่ามันจะจูนได้เยอะอะนะครับก็เลยทำให้สุดผิดหวังเมื่อคิดว่าม้ามาจากโรงงานเนี่ยมันน่าจะแรงมากกว่านี้หน่อยอีกอย่างนึงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแต่งได้เยอะขนาดไหนมาเรื่องที่2ก็คือเนื่องจากว่าพื้นฐานของ Z4 เองอะครับไม่ได้มีรุ่นเกียร์แมนนวลให้เลือกมีเฉพาะเกียร์ออโต้8สปีดจาก ZF เท่านั้นเลยทำให้ Supra เองไม่มีรุ่นเกียร์แมนนวลถึงแม้วิศวกร Toyota จะบอกว่ามีโอกาสจะมีรุ่นเกียร์แมนนวลออกมาให้ใช้แต่ว่า
ตอนนี้มันไม่มีอ่ะก็ในเมื่อมันมีตอนนี้แฟนเปิดหลายๆคนพอเห็นเปิดตรงแบบนี้ก็รู้สึกผิดหวังนะฮะแล้วก็เรียกร้องกันว่าอยากจะให้ Toyota เนี่ยทำรุ่นเกียร์แมนนวล6สปีดออกมาเถอะนะขอร้องล่ะฉันอยากได้เหลือเกินรอมาตั้งนานนะอีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเนี่ยครับข้างในของ Toyota Supra รุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นว่าก็มีหน้าตาที่สวยใช้ได้เลยนะการออกแบบอินทีเรียก็ดีทีเดียวแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่านี่ฮะหน้าตาของอุปกรณ์เครื่องคลาวควบคุมต่างๆเนี่ยทำไมมันเหมือนกับ BMW ขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูไอ้ปุ่มควบคุมหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนกับ BMW iDrive เปี้ยเลยนะครับนั่นก็เพราะมันคือ BMW iDrive นะครับแล้วแถมมันเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าตัว Z4 ด้วยหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าในภาพรวมแล้วจริงๆเนี่ย Toyota Supra เนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรเลยกับ Z4 ที่เอามาจับเปลี่ยนเป็นกระดอง Toyota เท่านั้นผิดจากความคาดหวังของหลายเลยคนมากๆซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่า Toyota ยังมีแนวทางในการสามารถแก้ไขเจ้า Toyota Supra ให้ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือวางแผนให้ดีกว่านี้ได้นะฮะผมเลยจะมาเสนอแนวทางที่ผมเดากันเล่นๆมั่วๆเลยว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่ทำให้ Toyota Supra น่าสนใจมากกว่านี้นอกจากการปรับตัวเรื่องตัวถังนะครับผมทำอะไรได้บ้างอย่างแรกจริงๆแล้วเนี่ยในค่ายพี่น้องของ Toyota เนี่ยมีเครื่องยนต์ที่แรงและน่าสนใจน่านำมาใส่ในรถสปอร์ตหลายตัวเหมือนกันตัวนึงที่ผมอยากจะนำเลยก็คือเครื่องยนต์ 3.5 ลิตร V6 เทอร์โบคู่ที่ติดอยู่ใน Lexus LS 500นะตัวนี้เนี่ยมีกำลังสูงถึง430กว่าแรงม้าเลยทีเดียวและแถมยังใช้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดความแรงขนาดนี้ลองคิดดูเนี่ยฮะว่าถ้าเราจับไปใส่ในซูปราเนี่ยมันน่าจะเจ๋งขนาดไหนและหลายๆคนก็น่าจะมั่นใจในความทนทานของมันมากกว่าเจ้าตัวเครื่องยนต์3ลิตร6สูบแถวเรียงของ BMW ก็ได้นะฮะนี่คือตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยส่วนตัวเลือกตัวที่2น่าสนใจก็คือเครื่องยนต์5ลิตร V8 นะครับหายใจด้วยจมูกของตัวเองไม่มีเทอร์โบความแรงประมาณ470กว่าแรงม้าที่ติดอยู่ใน Lexus LC 500เครื่องยนต์ตัวนี้นี่มีจุดเด่นที่น่าทำให้ขาแรงหลายๆคนรู้สึกฟินไปเลยแต่ก็คือมันเป็นเครื่องยนต์ NA นั่นแหละฮะไม่มีเทอร์โบรอบจะเดินได้สมูทกว่าเสียงหวานกว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์หลักตัวนึงเลยที่ถ้าเอาเครื่องยนต์ตัวนี้ไปใส่ในซูปราแล้วน่าจะเวิร์กแล้วถ้ามาคิดดูอีกนิดนึงเนี่ยนะครับราคาขายของ Lexus LC ในอเมริกาเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ 100,000 กว่าดอลลาร์ซึ่งเอาจริงก็ไม่ต่างมากนะจากซูเปอร์รุ่นเก่าที่ขายในราคาประมาณ 90,000 เหรียญสหรัฐนะครับถ้าเราลองเอาราคามา adjust กับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากนั้นทำไม Toyota ไม่เลือกที่จะเอา Lexus LC ซึ่งเป็นรถที่อยู่ในค่ายตัวเองอยู่แล้วทำเองอยู่แล้วเนี่ยเอามาตัดทอนความหรูหราบางอย่างลงนะฮะทำให้เสียงดังขึ้นหน่อยเสริมอุปกรณ์ซับเสียงให้น้อยลงแล้วขายในชื่อ Toyota Supra ล่ะผมว่าทางเรื่องนี้นะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางนึงก็ได้นะครับแต่ผมเดาว่านะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแพลตฟอร์มทำให้ Toyota ตัดสินใจไปร่วมกับ BMW เพื่อให้รถได้รถที่ตรงกับโจทย์ในปัจจุบันซะมากกว่านะฮะเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ถ้า Toyota ทำได้น่าจะทำให้ Toyota Supra เนี่ยดีขึ้นได้นะฮะโอเคสุดท้ายก่อนไปใครที่เมื่อกี้หลอกผมยังไม่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง Ring My Bell เนี่ยตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาในการที่ท่านจะกดเพื่อให้กำลังใจผมให้ผมทำคลิปต่อไปได้แล้วนะฮะผมถ้าใครยังไม่กดต้องกดเดี๋ยวนี้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องรถยนต์ที่ผมรักผมชอบแล้วผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันกับคาที่ชาแนลนะครับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย